วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับวันนี้รถติดนะครับแต่ติดไม่เยอะนะถ้าติดเยอะคือ2เลนซ้ายมือผมเนี่ยก็จะแน่นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นถนนพัฒนาการก็เรียกว่าขาเข้านะครับอีกฝั่งนึงเป็นขาออกนะฮะเพราะนั้นช่วงเช้าเนี่ยขาเข้ารถจะติดนะครับเพราะว่าคนก็เข้ามาในเมืองนะทำงานนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีบันทึกนะครับรายการBible Time นะครับเมื่อคืนมีโอกาสแบ่งปันหนุนใจพี่น้องรายการ Bible Today นะครับวันนี้ก็จะสลับกันนะครับบางวันก็จะเป็น Today Prayer นะครับก็คือคำอธิษฐานประจำวันนะฮะแต่ส่วนใหญ่2รายการหลักๆนะฮะที่ผมถ่ายทำแล้วก็นำมาแพร่ภาพในช่วงภาคกลางคืนนะครับก็คือ Bible Today กับ Bible Time นะครับBible Today ก็จะนำรูปภาพต่างๆที่ผมดีไซน์โพสต์ไว้นะครับใน Facebook นำมาแบ่งปันนำมาหนุนใจพี่น้องนะครับขยายความนะครับให้กว้างขึ้นลึกขึ้นนะส่วน Bible Time ก็จะเป็นบทความนะครับข้อคิดหนุนใจนะครับที่ผมเฝ้าเดี่ยวทุกวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้ง2รายการนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะส่วนวันอาทิตย์นะครับผมก็ถ้าไม่ติดภารกิจนะครับในช่วงภาคบ่ายนะครับก็จะบันทึกทั้ง2รายการเลยนะฮะวันอาทิตย์ก็จะเบิ้ลเลยนะฮะทั้ง Bible Today แล้วก็ Bible Time นะครับส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้นะฮะรอบเช้าเนี่ยผมจะเทศที่คริสตจักรไมตรีจิตราม12นะครับรอบเช้านะฮะคริสตจักรไมตรีจิตราม12ก็ไม่ไกลมากพี่น้องครับและรอบบ่ายนะครับน่าจะเริ่มประมาณบ่าย 3:00 นะครับก็จะเทศนาที่คริสตจักรริปปคุณนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบล่วงหน้านะครับเผื่อพี่น้องจะมีโอกาสนะครับอยากจะมาฟังคำเทศนานะครับผมไม่แน่ใจว่าทางคิดจักใบจิตราม12จะมีการถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับหรือในส่วนของคิดจักฤทธิ์พระคุณนะครับถ้ามีการถ่ายทอดสดก็จะแชร์นะครับในช่วงบรรยากาศการนมัสการแล้วก็การแบ่งปันพระคำพระเจ้าให้พี่น้องได้มีโอกาสร่วมรับพระพรด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่นะครับอยากจะมาฝึกนะครับการถ่ายทอดสดกับโปรแกรม OBS หรือว่าฝึกการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการถ่ายทำตัดต่อคลิปต่างๆจริงๆเป็นประโยชน์เยอะพี่น้องครับจากแอปที่เราสอนนะครับเช่นแอปไคมาสเตอร์ก็ดีนะฮะโฟโตโฟเนียก็ดีนะครับหรือแคนวาก็ดีนะครับก็จะเอื้ออำนวยนะครับในการรับใช้พระเจ้าได้ดีมากนะครับและ2เรามีมือถือ1เครื่องนะครับหรือแท็บเล็ตนะครับเราก็สามารถนำมาใช้ในงานนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำคลิปการสอนนะหรือว่าคลิปคำพยานชีวิตหรือว่าคลิปข่าวคริสตจักรนะครับหรือทำโปสเตอร์ต่างๆนะครับที่ผมทำอยู่นะฮะทุกวันนี้ที่พี่น้องเห็นผมโพสต์อยู่แต่ละวันนั้นผมก็ดีไซน์นะออกแบบผ่านนะครับแอป Canva นะครับแล้วก็แอป Photofunia นะซึ่งสะดวกมากพี่น้องครับเพราะเราจะมาฝึกใช้ Photoshop เนี่ยหรือว่า Illustrator เนี่ยคงจะยากนะเพราะตอนนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่มีแอปนะครับที่เป็นเหมือนกับสำเร็จรูปนะครับที่คนที่ไม่ถนัดที่จะใช้ Photoshop หรือว่า Illustrator นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับก็พัฒนากันไปพี่น้องครับเราก็อย่าหยุดนิ่งนะฮะเพราะว่าในโลกของยุคปัจจุบันนะครับเราก็ต้องนำเทคโนโลยีนะครับเข้ามาผนวกกับการรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้พระเจ้านะครับในยุคโลกาภิวัตน์ยุคแห่งเทคโนโลยีนะฮะเราเองในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ควรที่ฝึกนะครับและพัฒนาการใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆนะครับถ้าเราสามารถทำได้นะครับหรือสนับสนุนนะครับให้ทีมงานในคริสตจักรนะครับที่เขาจะมาฝึกอบรมถ้าพี่น้องมาฝึกอบรมกับผมนะครับที่ออฟฟิศโฮลิโซนนะครับพัฒนาการซอย15นะครับเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะครับปกตินี้ผมก็จะล็อกวันเสาร์ไว้1วันนะพี่น้องครับทั้งวันนะครับตั้งแต่9 10:00 ถึง4:00 น.
นะฮะวันเสาร์นะครับพี่น้องก็สามารถที่มาฝึกกันได้นะครับส่วนวันอื่นๆพี่น้องว่ามาได้ไหมมาได้แต่ว่าผมอาจจะไม่ได้สอนเต็มที่นะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องใช้เวลาอยู่ในห้อง CEO ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทำเสร็จแล้วผมต้องมาใช้เวลาในการตัดต่อด้วยแต่ก็มาได้ไม่ได้มาไม่ได้นะครับนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะสอนไม่ได้เต็มที่เท่านั้นเองนะฮะก็ขอหนุนใจจากพี่น้องที่มีของประทานในเรื่องของการพูดภาษาอื่นๆนะครับอย่างที่อาจารย์โอนะครับท่านเองก็มีของประทานในการพูดภาษาอังกฤษหรือบางท่านมีของประทานในการพูดภาษาจีนกลางหรือภาษาอื่นๆนะครับหรือแม้แต่ว่าอยากจะฝึกทำนะพันธกิจภาษาท้องถิ่นนะภาษาชนเผ่านะครับก็มาฝึกทำกันได้พี่น้องครับอย่างงานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะพี่น้องในส่วนของคำอธิษฐานประจำวันก็ดีข้อคิดหนุนใจก็ดีถ้าพี่น้องบางท่านนะครับอยากจะนำไปแปลบันทึกเสียงนะครับเป็นภาษาชนเผ่าก็ได้เลยครับยินดีพี่น้องครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องสามารถที่จะคัดลอกนะครับในส่วนของคำอธิษฐานนะครับประจำวันนะครับแล้วก็นำไปฝึกนะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็ตัดต่อทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ผมก็ได้นะครับหรือพี่น้องจะบันทึกเฉพาะเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ส่งไฟล์เสียงนั้นมาให้ที่ผมนะเดี๋ยวผมจะซ้อนภาพแล้วก็ซ้อนซาวประกอบนะเช่นซาวดนตรีเพราะๆนะครับเพลงบรรเลงนะฮะนำเข้ามาใช้นะครับก็ทำได้อีกนะฮะวันนี้ผมอ้อมนะครับพี่น้องจริงๆผมเมื่อกี้เลี้ยวเข้าทางซอยทางลัดก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าจัดรายการนะครับก็อ้อมนิดหนึ่งนะเผื่อจะได้มีเวลาในการแบ่งปันหนุนใจพี่น้องนะครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าทุกวันนี้อะไรบ้างที่เรานะครับสามารถรับใช้พระเจ้าได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ควรจะทำพี่น้องครับโดยเฉพาะยิ่งง่ายๆนะผมเชื่อว่าพี่น้องเองก็ถ่ายวิดีโอเป็นอยู่แล้วนะครับกับมือถือนะครับเราก็สามารถที่จะใช้มือถือนะครับบันทึกคำพยานชีวิตของเรานะครับคำพยานชีวิตก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือพี่น้องก็อินโทรดักชั่นนิดนึงนะเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ผ่านมานะครับก่อนมาเชื่อพระเจ้านะครับช่วงที่สองก็ทำไมเราถึงมาเชื่อพระเจ้านะครับมันก็ต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเช่นยกตัวอย่างนะครับมีเพื่อนพาไปกลุ่มนะพัฒนาชีวิตหรือกลุ่มเซลล์ตามบ้านหรือมีเพื่อนชวนไปงานคริสต์มาสหรือได้รับใบปลิวหรือฟังรายการวิทยุนะครับหรือเนี่ยดูผ่านโซเชียลมีเดียนะครับ YouTube Facebook ประมาณนี้ฮะคือเรามีประสบการณ์อะไรอย่างไรนะครับเราก็พูดไปตามนั้นพี่น้องครับช่วงที่3ก็คือเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับเชื่อทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้านะแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะกับชีวิตของเรานะครับเราก็เล่าประสบการณ์เราไปสุดท้ายถ้าดีฮะอย่างที่บอกไว้นะสุดท้ายนะพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานนำรับเชื่อด้วยนะครับเพราะเมื่อมีคนเขาดูนะฮะคำพยานของเราก็ฟังแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยพระเจ้านะครับแตะใจเขานะครับเราเองก็ต้องฉวยโอกาสนะครับนำอธิษฐานรับเชื่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เขาหน่อยนะครับเผื่อบางทีเนี่ยเขาเองอาจจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือบางทีเขาอยากจะไปโบสถ์แต่ไม่รู้จะไปยังไงนะอย่างน้อยเราก็ประสานงานนะครับนะครับกับพวกใช้ในท้องถิ่นนะครับว่าพอดีมีคนดูคำพยานของเราแล้วเขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เรานำรับเชื่อแล้วแต่ว่าเขาอยู่คนละพื้นที่กับเราเช่นเราอยู่ภาคกลางแต่พี่น้องนะครับที่ดูคำพยานเราก็อยู่ภาคเหนือหรืออยู่ภาคอีสานนะครับก็ลองค้นดูว่านะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์นะศิษยาภิบาลนะครับในท้องที่ใดบ้างนะครับอย่างน้อยประสานงานไอศิษยาภิบาลนะครับผู้เลี้ยงนะครับในท้องที่นะครับรับช่วงต่อไปเห็นไหมฮะก็ร่วมกันรับใช้พระเจ้าได้นะครับแต่ส่วนตัวเราเองพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้นะฮะเราอย่ามาเป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์เราต้องเป็นคริสเตียนที่พร้อมในการรับใช้พระเจ้านะครับนอกจากจะประกาศได้นำรับเชื่อได้นะครับเราเองก็พร้อมนะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะฮะฝ่ายวิญญาณได้ตรงนี้สำคัญนะครับพี่น้องเราเองต้องสามารถสอนพระคัมภีร์ได้นะครับเพราะว่าพระบัญชาพระเยซูคริสต์คือให้เราสอนนะฮะเพราะนั้นเราต้องมีความรู้เพราะนั้น
เราต้องอ่านพระคัมภีร์ศึกษาทำความเข้าใจนะครับในส่วนของทางคิดจักรที่อบรมเราอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวเราเองก็เฝ้าเดี่ยวทุกวันแล้วก็ขอการทรงนำขอการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าลงมาสถิตกับเราก็ช่วยเราเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่าไปดับพระองค์พี่น้องครับอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยอย่างนี้สมมติว่าผมถูกเชิญไปแล้วนะครับให้ไปพูดให้ไปบรรยายนะให้ไปสอนนะแต่ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจนะครับไม่ค่อยถามเลยนะฮะทางท่านที่ก็เรารู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แต่ก็ไม่ถามนะครับสุดท้ายล้มเหลวนะครับในเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเราพี่น้องครับเราอธิษฐานทูลขอสิทธิปัญญานะครับขอกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วขอให้พระองค์สอนเราขยายความคิดกับเราจนเราสามารถที่จะนะครับเข้าใจพระคำของพระเจ้าและเมื่อเรามีน้องเลี้ยงนะครับเราก็สามารถสอนพระคัมภีร์ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในแผ่นดินพระเจ้านะครับก็ดีกว่านะฮะเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแหมพี่น้องครับรถกระบะคันนี้จอดหน้าปากซอยเลยนะฮะมันก็จะทำให้ผมเลี้ยวเข้าลำบากนะครับไม่เป็นไรพี่น้องครับเราก็ไปเข้าอีกซอยนึงคือซอยพระจันทร์การ15เนี่ยนะฮะกับ17เนี่ยครับเป็นซอยคู่กันด้านหลังเป็นตัว U นะทะลุเข้าหากันได้นะครับซอยพัฒนาการ17ก็เป็นที่ตั้งของคิดจักรร่มเย็นนะครับตอนนี้ตัวอาคารหออธิษฐานประเทศไทยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับมาพี่น้องต่อไปนะครับสามารถที่จะมาร่วมอธิษฐานได้นะขวามือผมนะครับพี่น้องนะตอนนี้ก็แล้วเสร็จไประดับหนึ่งนะครับอีกไม่นานคงจะเปิดใช้บริการหออธิษฐานประเทศไทยนะครับก็คือเปิดอธิษฐานตลอด24ชั่วโมงนะนี่ฮะอันนี้คือตัว U ด้านหลังนะครับผมก็สามารถที่จะขับมาและมาทะลุซอย15ได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าโอเคครับเดี๋ยวผมต้องถอยเพื่อเอาท้ายนะครับเข้าไปโอเคไม่เป็นไรนะโอเคขอบคุณพระเจ้าครับก็ยุติการถ่ายไม่ใช่การถ่ายทอดสดนะการบันทึกรายการเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพี่น้องบางท่านนะครับติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะเข้ามานะครับฝึกฝนนะครับในการใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำตัดต่อนะคลิปวิดีโอต่างๆนะครับและเดี๋ยวคืนนี้พี่น้องครับเราพบกันในรายการ Bible Time นะครับใช่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ